เคยเห็นผังภพภูมิกันบ้างไหมเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโยมต้องทราบอีกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่าไหร่เศษดินปลายเล็บเหมือนกันนี่คือที่ศาสดาตรัสไว้ที่เหลือไปไหนเหมือนเทวดาเลยนรกกับเนรเดชานเปรตพิสัยมีส่วนนี้เดียวเท่านั้นที่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกพวกนี้พวกไหนบ้างพวกอริยบุคคลบ้างพวกสร้างเหตุเพื่อได้ความเป็นอริยบุคคลบ้างเนี่ยตรงนี้นั่นแสดงว่าถ้าเรายังไม่ได้อริยบุคคลเนี่ยโยมพยากรณ์ตนเองได้เลยว่า 99.99% เนี่ยหลังจากตายแล้วเนี่ยนรกกับเนรเดชานเปรตพิสัยซึ่งจริงๆก็ชาติที่แล้วเราก็ผ่านมาแล้วและสัตว์จะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนานๆทีจะได้ความเป็นมนุษย์ในสังสารวัฏเนี่ยที่ยาวไกลเนี่ยพระศาสดาบอกสัตว์จะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของสัมมาสัมพุทธะเทวดาก็ไปยากแต่มนุษย์นี่ดูจะยากกว่าเพราะพุทธเจ้ายกมาเปรียบเทียบนานเท่ากับสัมมาสัมพุทธะจะเกิดแต่ละครั้งเนี่ยได้มนุษย์ทีจากนั้นก็ไปนรกกับเนรเดชานเปรตวิสัยทุกคนเคยเกิดมาทุกภพเลยดังนั้นการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยสัตว์คือสิ่งหนึ่งที่กำลังเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏระบบนี้ส่วนใหญ่การได้อัตภาพของสัตว์จะได้อัตภาพนรกกำเนิดในฌานเปรตวิสัยเสียส่วนมากจะวนอยู่ในนี้นานๆขึ้นมนุษย์ทีแล้วก็ลงไปนรกกำเนิดในฌานเปรตวิสัยต่อนานๆขึ้นไปเทวดาทีล่วงมานรกกำเนิดในฌานเปรตวิสัยนานๆขึ้นไปมนุษย์ทีแล้วก็ลงมานรกกำเนิดในฌานเปรตวิสัยดังนั้นบางคราวที่พระเจ้าหลุดไปเกิดเป็นเทวดาพระเจ้าไปอยู่คนเดียวพระองค์บอกพระองค์ไปเกิดในพรหมวิมานอันว่างเปล่าไม่มีใครไปเกิดเลยพระองค์ไปเกิดอยู่คนเดียวเหงาไหมคนเดียว ยอมจังหวะแจ็คพอตไปเกิดเป็นเทวดาอยู่คนเดียวนะไอ้ที่เหลือมันไปบนอยู่ลูปข้างล่างหมดเลยแล้วไม่ยอมตายง่ายเนี่ยเทวดาอยู่กันเป็นล้านๆปีไม่ตายสักทีนะเบื่อไหมอยู่ปี2ปีกำลังสนุกเนี่ยนานๆเข้าพันปีหมื่นปีชักเบื่อแล้วนะเอียนแล้วไม่มีอะไรทำแล้วไม่ตายสักทีด้วยนะก็ลำบากเหมือนกันนะยมอยากแสดงฤทธิ์ได้แสดงไป100ปีเบื่อไหมเบื่อนะเหาะให้เพื่อนดูมาล้านครั้งแล้วนะแปลงกายให้เพื่อนดูมาล้านครั้งแล้วเดี๋ยวก็เบื่ออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์โยมทำบ่อยๆก็เบื่อไม่มีอะไรในสังสารวัฏที่มันทำแล้วมันไม่เบื่อแล้วมันก็มีความเสื่อมด้วยคนก็เดินไปสู่ความเสื่อมไปเรื่อยๆเทวดาก็เดินไปสู่ความเสื่อมอันนี้สัตว์นรกเวลามีพุทธเจ้าบรรยายเวลาได้รับทุกขเวทนาจนแขนขาดขาขาดมันเป็นพวกโอปาปาติกะมันมาต่อใหม่กันอีกกรรมยังไม่หมดมันก็กลับรูปร่างเดิมอีกแล้วก็ได้รับทุกขเวทนาต่อไปจนกว่าจะหมดกรรมนี่ระบบการเกิดของสัตว์จะมี4แบบเกิดในไข่เกิดในครรภ์เกิดในของเปลือกตมแล้วก็เป็นโอปาปาติกะกำเนิดนะนี่เป็นอย่างนี้มี4แบบมนุษย์ที่เป็นโอปาปาติกะก็มีนะผุดขึ้นมาเป็นตัวเลยก็มีแต่เราไม่เคยเห็นเนาะของเราเป็นมนุษย์ในชมพูทวีปจะเป็นประเภทเกิดในครรภ์นะมนุษย์ที่เป็นโอปปาติกาก็มีผุดขึ้นมาเป็นตัวเลยพระเจ้าแบ่งพระองค์เห็นมนุษย์มี4พวกเนี่ยพวกชมพูทวีปพวกอุตตรกุลุนะพวกอมละโพยานะพวกปุพพวิเทหะนี่คือผังภพภูมิที่เป็นพุทธวจนะผังภพภูมิตามวัดต่างๆไอ้31ภพภูมินิยมลืมไปเลยนะดีลีทออกไปจากสมองได้มันเป็นคำแต่งใหม่นี่ให้เห็นภาพใหญ่ๆคร่าวๆก่อนว่าอันนี้นิพพานอันนี้ไม่มีภพภูมินี่อยู่ตรงนี้ผังภพภูมิจริงๆมีแค่นี้นะตรงนี้เป็นตารางเปรียบเทียบภพว่าทำกรรมอะไรแล้วจะได้ภพอะไรที่พระเจ้าตรัสไว้ตรงนี้เป็น
เป็นพระสูตรที่เราดึงมาเฉพาะคีย์เวิร์ดดึงมาดังนั้นผังภพภูมิจริงๆมีแค่นี้นะที่เหลือเป็นองค์ประกอบเลยจากนี้ไปไม่เป็นภพภูมิแล้วเป็นนิพพานที่พุทธเจ้าเรียกอสังขตะตรงนี้คือสังขตะให้เห็นภาพกว้างๆก่อนนะตรงนี้เป็นเทวดานี่เป็นมนุษย์นี่เป็นเดรัจฉานนี่เป็นเปรตวิสัยนี่เป็นสัตว์นรกนี่เป็นภพที่ยังสืบหาไม่เจอคือพวกอสุรกายยักษ์ยังไม่จบอยู่ 2-3 พวกอันนี้ไปขยายดูให้ดูภพภูมิพวกนี้ก่อนเทวดานี่นี่พวกเทวดาเทวดาจะมีตรงนี้จะเป็นพระสูตรเล่มข้อหน้าของพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐให้เห็นนะเล่มข้อหน้าบอกให้เสร็จโยมสามารถเอาเล่มข้อหน้าเนี่ยไปเสิร์ชในโปรแกรมอีติปิฎกได้ซึ่งทุกคนสามารถโหลดได้ใช้ Wi-Fi ตอนนี้ก็ได้ Wi-Fi ฟรีนะรีบโหลดอะไรรีบโหลดซะ100เมกนะเร็วจืดเลยนะนี่เทวดามีแค่นี้พระศาสดารู้จักเทวดาหมดนี่เทวดาลองดูภาพกว้างๆก่อนเทวดาถัดมาเป็นมนุษย์นี่มนุษย์นะลงไปเป็นเปรตวิสัยเปรตนี่ต่ำกว่ามนุษย์แต่สูงกว่าเดรัจฉานนะเดรัจฉานนี่ต่ำกว่าเปรตเราเห็นเดรัจฉานมันอยู่ใกล้ๆกับมนุษย์นี่ไม่ใช่นะมันต่ำกว่าเปรตนะโยมไปเกิดเป็นเปรตดีกว่านะถ้าจะให้เลือกหมากับเปรตนี่โยมเลือกเปรตนะขึ้นมาเร็วกว่านะนรกนี่นรกทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยขันธ์5ทั้งสิ้นดังนั้นทุกภพนะตั้งแต่นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดามีขันธ์5คือมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกขันธ์5ธรรมชาติ5อย่างธรรมชาติทั้ง5อย่างเนี่ยรวมเรียกด้วยคำเดียวว่าสังคตธรรมหรือสังคตลักษณะคือนี้ธรรมชาติทั้ง5นี้มีคุณสมบัติ3อย่างนี้เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไอ้ที่โลกเรากาแล็กซี่เราเนี่ยที่เราเห็นกาแล็กซี่ดวงดาวเยอะแยะมากมายเนี่ยโยมมันเป็นแค่มหาภูตธาตุ4แค่มนุษย์ในชมพูทวีปแค่นี้เองเนี่ยพวกเนี้ยนะดังนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันวนอยู่แค่นี้โยมวนอยู่แค่มหาภูตธาตุ4ในส่วนที่เราสัมผัสได้ด้วยอายตนะ5วิทยาศาสตร์มองไม่เห็นเทวดามองไม่เห็นนรกเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตแต่พอศึกษาเรื่องจิตปุ๊บทะลุทุกภพเลยเทวดามีกลุ่มนี้ที่เราเคยรู้ว่าเทวดาเนี่ยยมเคยได้ยินคำว่าพรหมใช่ไหมเรานึกว่าพรหมนี่สูงสุดเลยใช่ไหมไม่ใช่พรหมเนี่ยเป็นเทวดาชั้นนี้เท่านั้นนี่พรหมกายิกาในบาลีใช้คำว่าพรหมนี่มีแค่ชั้นนี้เป็นเทวดาที่สูงกว่าชั้นกามภพแต่เป็นเทวดาชั้นที่ต่ำที่สุดในเทวดาในกลุ่มรูปภพนี่เป็นรูปภพนี่เป็นอรูปภพพวกนี้ปล่อยวางรูปได้แต่ปล่อยวางได้ชั่วคราวนั่นแหละพวกนี้อายุอากาสานี่อายุ 20,000 กับพวกวิญญา 40,000 กับอากิน 60,000 กับกับหนึ่งนานขนาดไหนพุทธเจ้าบอกว่าภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยยาวโยชน์หนึ่งกว้างโยชน์สูงโยชน์ทุก100ปีบุรุษนี่เอาผ้ามาลูบไปทีหนึ่งลูบภูเขาหินแท่งทึบไปทำอย่างนี้ทุก100ปีจนภูเขาหินแท่งทึบราบเรียบพุทธเจ้าบอกยังไม่ถึงกับดีเลยเกือบๆแล้วไอ้พวกนี้อายุ 20,000 กับมันจะอยู่กันลืมขนาดไหนดังนั้นเทวดาที่ไปเกิดในชั้นนี้เป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์พวกนี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้อายุยาวเกินมันไม่เห็นอนิจจังความเสื่อมนะพวกพรหมที่เราเรียกเนี่ยก็แค่นี้อยู่แค่นี้พรหมกายิกาพวกได้ปฐมฌานถัดขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าไม่เรียกพรหมละพระไตรปิฎกภาษาไทยไปใส่กันเองใส่คำว่าพรหมเองในบาลีไม่มีดังนั้นเราเช็คบาลีทั้งหมดบาลีจะใช้คำว่าอาภัสละเฉยๆสุภกินหะเวหภละดังนั้นเทวดาพวกนี้เวลาโยมนั่งสมาธิโยมได้ฌานที่1โยมไปเกิดชั้นนี้ฌานที่2ไปเกิดชั้นนี้ฌานที่3ไปเกิดชั้นนี้ฌานที่4ไปเกิดชั้นนี้ชั้นนี้อายุ1กับ
ชั้นนี้อายุ2กับชั้น3อายุ4กับชั้น4อายุเท่าไหร่500กับกระโดดเลยชั้น4ได้ยากเทวดาพวกนี้ทั้งหมดมีทั้งปุถุชนและอริยบุคคลจะมีเทวดาชั้นเดียวที่มีแต่อริยบุคคลไม่มีปุถุชนคือเทวดาพวกนี้สุทธาวาสเทวดาพวกสุทธาวาส4ชั้นแรกอวิหาอาตปาสุทัสสาสุทัสสี4ชั้นแรกก็คือพวกได้ชั้น1 2 3 4แล้วเห็นการเกิดดับจะมาเกิดตรงนี้รอปรินิพพานอายุยืนยาวข้ามพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นกับกับเลยพุทธเจ้ามาเกิดองค์แล้วองค์เล่าไม่ตายสักทีรอตายถึงจะปรินิพพานอากนิฐาพวกนี้ก็เป็นสุทธาวาสชั้นที่5พวกนี้คือพวกที่ละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้แต่อินทรีย์อ่อนกว่าเขาเพื่อนเพราะพวกที่ละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้เนี่ยถ้าไม่เป็นอรหันต์ในปัจจุบันก็เป็นอรหันต์ในการแห่งมรณะถ้าไม่เป็นอรหันต์ในการแห่งมรณะจะเป็นอรหันต์ในช่วงระหว่างเรียกว่าอันตราปรินิพพายีช่วงระหว่างกำลังจะไปได้พบใหม่ปุ๊บปรินิพพานอีกพวกหนึ่งเป็นอุปาหัจจปรินิพพายีคือไปได้พบใหม่แต่ปุ๊บปรินิพพานเลยอีกพวกหนึ่งเป็นพวกไม่ต้องใช้ความเพียรเป็นพวกอสังขาระอสังขาระพวกไม่ต้องใช้การปรุงแต่งก็คือพวกได้ฌาน1 2 3 4แล้วก็ปรินิพพานอีกพวกหนึ่งเป็นพวกสาสังขาระพวกนี้ไม่ได้ฌาน1 2 3 4พวกนี้ก็เป็นแบบทุกขาปฏิปทาแต่ก็ปรินิพพานได้อีกพวกสุดท้ายละสังโยชน์5ได้อินทรีย์อ่อนที่สุดก็ไปเกิดในอุตตังโสโตอกนิทคามีคือชั้นที่5นี้เป็นอย่างนี้พวกเทวดาชั้นต่ำมาดูกลุ่มเทวดาชั้นกามภพเทวดาชั้นกามภพพวกนี้จะพุทธเจ้าจะเริ่มตั้งแต่จาตุมหาราชิกะต่ำกว่าจาตุมหาราชิกะนี่เป็นเทวดาชั้นต่ำแล้วพวกคนทันพวกวลาหกวลาหกนี่พวกอยู่ในก้อนเมฆเทวดาที่อาศัยในเมฆคนทันนี่อะไรที่เราเรียกนางไม้นางไม้ลูกเทวดาพวกนี้แต่พระเจ้าไม่มีชื่อนี้พระเจ้าเรียกคนทันอาศัยอยู่ในต้นไม้พวกเราก็จะได้ยินว่าต้นไม้ต้นต้องใหญ่ๆใช่ไหมพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ไม่มีนะแต่จริงๆพระเจ้าบอกว่าเทวดาจะอาศัยอยู่ในต้นไม้ที่มีกลิ่นไม่ได้บอกต้นใหญ่ต้นเล็กถ้าต้นไม้มีกลิ่นที่รากที่แก่นที่ใบที่ดอกพวกนี้จะมีเทวดาอาศัยอยู่อย่างแค่ตอนพระเจ้าปรินิพพานแค่อนูเดียวเนี่ยหูมีเทวดาเป็นหมื่นเป็นแสนยิบไปหมดเลยเทวดามหาศาลเทวดาอาศัยอากาศเป็นที่อยู่อาศัยปฐพีเป็นที่อยู่อาศัยหลายๆอย่างเป็นที่อยู่ก็มีหมดดังนั้นเทวดาพวกนี้นี่เทวดาชั้นต่ำหมดนี่มนาปกายิกาพวกนี้น่าจะอยู่ในพวกในพวกยักษ์พวกอสูรพวกนี้น่าจะอยู่ในพวกนี้ด้วยแต่จะมีพวกนี้ขึ้นมา จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวสวตีพวกนี้เป็นเทวดาในชั้นกามภพยังพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ยังเสพกามอยู่มีทั้งปุถุชนและอริยบุคคลปนกันแม่ของพระเจ้าเนี่ยหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตตัวนี้และโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทุกคนที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าจะเกิดจะจุติคือตายจากสวรรค์ชั้นดุสิตดังนั้นที่เรานั่งเรียนมาว่าเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้บัญญัติเองว่าพระองค์เนี่ยจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะในการจุติในการก้าวลงสู่ครรภ์มารดามีสติอยู่ในครรภ์มีสติออกจากครรภ์มีสติตลอดเวลาเลยนี่คือโพธิสัตว์จะมีหลายอย่างในเรื่องของคำแต่งใหม่เนี่ยที่เข้าพรรษาไปเทศโปรดมารดาชั้นดาวดึงพวกนี้แต่งใหม่ทั้งหมดในพุทธวจนะไม่มี
ตักบาตรเทโวอะไรพวกนี้แต่งใหม่นะการแต่งใหม่ในลักษณะที่ปลอมปนคำพระศาสดาอย่างนี้มีโทษอะไรพุทธเจ้าบอกจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับคือถ้าโยมแต่งใหม่แล้วโยมรับผิดชอบว่าเราแต่งใหม่เป็นคำของเราไม่เป็นไรคือโยมไม่ได้โกหกใครแต่ถ้าโยมแต่งใหม่แต่โกหกว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้พุทธเจ้าอะไรเนี้ยแต่งเป็นตัวละครในครั้งอุตตรการเลยให้คนเกิดความเข้าใจผิดอันนี้นรกหนึ่งกับนะและเป็นผู้ทำมหาชนให้หมดสุขด้วยทำความพินาศแก่มหาชนและเขาเป็นผู้ทำพระสัทธรรมให้อันตรธานและเสื่อมสูญไปนี่ที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นถ้าแต่งใหม่ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยว่าฉันแต่งใหม่ต้องประกาศด้วยเขาจะได้เลือกศรัทธาได้ไงอย่างนี้ดังนั้นในกลุ่มเทวดาเนี่ยพุทธเจ้ารู้จักหมดเลยโยมอาตมาเลยมาสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยชาวพุทธที่ไปวิ่งนับถือพิคเนตจตุคามเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยรู้จักมันอุปโลกขึ้นเองนะกวนอิมอะไรนี้ก็ไม่เคยมีในพุทธวจนะพุทธเจ้ารู้จักเทวดาทุกคนเทวดาคิดอะไรในรู้หมดมีพรหมอยู่ชั้นหนึ่งคิดว่าไม่มีภิกขุรูปใดมาอยู่พรหมชั้นนี้ได้พุทธเจ้ารู้ความคิดแค่นั้นขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวพรหมโมคคัลลานะเห็นพุทธเจ้าไปไหนอ้าวไปขึ้นไปบ้างมหากัปปินะขึ้นไปนะใครต่อใครขึ้นไปปราบทิฏฐิของพรหมอีกทีนึงพรหมก็ คิดว่าตนเองยั่งยืนพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่ก็ขึ้นไปโต้วาทะกันพุทธเจ้าก็บอกเขาบอกเขาจะทำให้เขาหายไปจากพุทธเจ้าแต่เขาก็ทำไม่ได้พุทธเจ้าเขาก็บอกอ่ะดังนั้นพุทธเจ้าทำให้หายไปจากเขาสิถ้าคิดว่าละเอียดกว่าเขาพุทธเจ้าก็ทำให้ตัวของท่านเนี้ยหายไปจากการเห็นของพรหมแต่ให้พรหมได้ยินแต่เสียงได้พรหมก็เลยยอมว่ามีสภาวะที่ละเอียดกว่าเขาดังนั้นพระศาสดาเนี่ยล่วงรู้ทั่วโลกธาตุเลยโยมอย่างที่บอกตรงนี้เราจะใส่เล่มข้อหน้าไว้ให้โยมไปตรวจสอบได้นะเราจะได้อ่านพระสูตรเต็มสนุกนะพุทธเจ้าตรัสบอกกำเนิดของโลกถ้าโยมขีคำว่าง้วนดินเข้าไปแล้วขีพระสูตรขึ้นมาอ่านเรื่องง้วนดินเนี่ยจะบอกตั้งแต่กำเนิดจักรวาลว่าจักรวาลเนี่ยแต่ก่อนเป็นยังไงจักรวาลแต่ก่อนเต็มไปด้วยน้ำทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันเป็นอวกาศใช่ไหมแต่ก่อนเป็นน้ำมืดมิดสนิทไม่มีดวงดาวต่างๆดาวฤกษ์อะไรไม่มีแล้วก็บอกตั้งแต่การกำเนิดของดาวฤกษ์เกิดมายังไงในทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรนี่มันต้องมาเรียนจากของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกตั้งแต่กำเนิดของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาได้ยังไงเดิมมนุษย์เป็นยังไงแล้วก็เดิมเนี่ยสัตว์ไม่มีเพศแล้วการปรากฏเพศนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงพุทธเจ้าบอกหมดเลยโยมอ่านพระสูตรนี้นะยาวแล้วก็พุทธเจ้ายังบอกกำเนิดของคำศัพท์แบบต่างๆคำว่าราชาเกิดมาได้ยังไงกษัตริย์คำว่าพราหมีขึ้นมาได้ยังไงจะบอกหมดเลยดังนั้นพระองค์ใช้ปุเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตอันไม่มีประมาณทำให้พยากรณ์ได้หมดมนุษย์นี่มี4กลุ่มมนุษย์ในชมพูทวีปอมละโคยานะอุตรกุลุอุปวิเทหะในชมพูทวีปพวกเรานี่เป็นมนุษย์ในชมพูทวีปจะแบ่งกลุ่มเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตระกูลสูงตระกูลต่ำตระกูลสูงก็กษัตริย์พราหมณ์ข้าบดีกษัตริย์กับพราหมณ์ใครสูงกว่ากันเวลาเราเรียนมาเราเรียนพราหมณ์ใช่ไหมพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆในพุทธศาสนาไม่มีในพุทธวจนะจะยกกษัตริย์ขึ้นมาก่อนพุทธเจ้าบอกเลยกษัตริย์สูงกว่าพราหมณ์นะกษัตริย์ประเสริฐพราหมณ์เลวนะบอกอย่างนั้นเลยดังนั้นวรรณะกษัตริย์สูงสุดในการบัญญัติของพระศาสดาลงมาจากมนุษย์เป็นเปรตวิสัยก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเคยทราบมาก่อนเพราะเราจะทราบว่าฟังกันมาก็คือเปรตมือเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มเนาะฟังมาแต่ปู่ย่าตายายแต่ในคำพระศาสดาไม่มีพุทธเจ้าไม่เคยเห็นเปรตมือโตเท่าไพลานไม่มีหน้าตาของเปรตเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของเปรตทั้งหมดที่ศาสดาเห็น
มีแต่ร่างกระดูกลอยไปในเวหาดมีแต่ชิ้นเนื้อลอยไปในเวหาดก้อนเนื้อลอยไปในเวหาดชายไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหาดชายมีขนเป็นดาบลอยไปในเวหาดชายมีขนเป็นหอกลอยไปในเวหาดชายมีขนเป็นลูกศรลอยไปในเวหาดชายมีขนเป็นเข็มลอยไปในเวหาดเข็มเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กายของมันเองนะชายมีขนเป็นเข็มลอยไปในเวหาดเข็มเหล่านั้นของมันทิ่มเข้าไปในศีรษะแล้วออกทางปากชายมีอัณฑะโตท่อหม้อลอยไปในเวหาดรู้ไหมพวกนี้ใครทำกรรมอะไรถึงได้มาเนี่ยผู้พิพากษาพิจารณาคดีไม่เที่ยงธรรมไปเกิดเป็นเปรตนะใครเป็นผู้พิพากษาโปรดพิจารณาด้วยนะอาชีพท่านมีความเสี่ยงนะข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเป็นข้อมูล 2,500 กว่าปีที่เป็นเฉพาะพุทธวจนะนะชายจมอยู่ในหลุมคูดท่วมเท่าศีรษะชายจมอยู่ในหลุมคูดใช้มือกอบคูดกินหญิงไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหาดหญิงมีรูปร่างน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นลอยไปในเวหาดหญิงมีร่างกายถูกไฟลวกมีหยาดเหงื่อไหลหยดนะมีฐานเพลิงมีศีรษะขาดลอยไปในเวหาดนะมีฐานเพลิงโปรยลงมาแล้วก็จากนั้นก็เป็นภิกขุเปรตภิกขุณีเปรตสิกขมานาเปรตสัมมาเนนเปรตสัมมาเนรีเปรตภิกขุภิกขุณีที่ประพฤติไม่ดีก็ไปเป็นเปรตได้นะดังนั้นโยมเห็นภิกขุที่ประพฤติไม่ดีโยมส่งเคราะห์ให้ท่านทราบพุทธวจนะหน่อยเอาหนังสือภพภูมิไปให้ท่านก็ได้ท่านครับผมรู้สึกว่าคติของท่านมันจะไปทางนี้หรือเปล่านะโปรดพิจารณาด้วยนะลงไปเป็นกำเนิดเดรัจฉานเดรัจฉานจะมี4กลุ่มอันทัชชากำเนิดชลาพุชชากำเนิดสังเสทัชชากำเนิดโอปปาติกากำเนิดอันทัชชาเกิดในไข่เกิดในครรภ์เกิดในของเปลือกตมผุดขึ้นมาเป็นตัวหรือการแบ่งกลุ่มที่บอกว่ามีหญ้าเป็นพักษามีคูดเป็นพักษาคือมีหญ้าเป็นอาหารมีคูดคืออุจจาระเป็นอาหารเกิดแก่ตายในที่มืดเกิดแก่ตายในน้ำเกิดแก่ตายในของโสโครกนี่คือกลุ่มของเดรัจฉานเดรัจฉานมีอะไรอีกที่ทางอีสานไปกราบไหว้กันน่าดูเลยพญานาคพญานาคเป็นเดรัจฉานดังนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะไปกราบไหว้ถ้าโยมไหว้นาคโยมไหว้สุนัขที่บ้านด้วยนะไหว้ให้ครบนี่คือครุฑกับนาคครุฑกับนาคนี่เป็นเดรัจฉานทั้งคู่ดังนั้นเรามีเส้นประโยงไปที่พระสูตรให้หมดนะเวลาโยมดูผังนี้ถ้าผังนี้ออกทำมาเมื่อไหร่โยมก็ดูเนี่ยลากไปปื๊ดมานี่พระสูตรที่เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆเราก็จะดึงไว้ให้พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาอุโบสถในวันที่14ที่15และที่8แห่งปักนั่นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้นกำเนิดนาคและจักกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันภิกขุทั้งหลายอนุปสัมปันแปลว่าผู้ที่ไม่ใช่นักบวชคือสัตว์เดรัจฉานภิกขุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสียเพราะนาครู้ธรรมะนี้ไม่ได้เดรัจฉานรู้ธรรมะประเภทนี้ไม่ได้อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ครูเจ้าให้ไล่ออกหมดดังนั้นพวกเดรัจฉานมันมีที่เป็นโอปปาติกาเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นตัวได้จึงเห็นมีพวกเดรัจฉานในเทวโลกนะที่เวลาเทวดาลบแพ้อสูรขับรถหนีเอาดันไปเจอนกหลบนกอีกนะคราวนั้นพระอินทร์ลบแพ้อสูรก็จะรีบกลับเข้าสู่ภพของตนอสูรก็ไล่ติดตามมานี่ก็เจอรังนกสารถีก็บอกเอาไงเนี่ยจะเหยียบหรือจะหลบเนี่ยท้าวสักกาบอกว่าหลบย้อนกลับตายก็ตายไม่เป็นไรรักษาชีวิตเข้าไว้สารถีก็หักหลบหักกลับไปหาทางอสูรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกลายเป็นอสูรตกใจนึกว่าพระอินทร์ฮึดสู้อีกทีหนีกันยับเยินเลยก็เลยเป็นอานิสงส์ของการที่ไม่ทำปาณาติบาต
นี่เป็นอย่างนี้นี่พุทธเจ้าเล่าให้ภิกขุฟังหมดจากนั้นพวกนรกนี่พวกนรกจะมีมหานรกนรกพูดนรกเท่ารึงนรกป่างิ้วป่าต้นไม้ที่มีใบเป็นดาบแม่น้ำใหญ่มีน้ำเป็นด่างนี่จัดแบบหนึ่งอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกอเวจีนรกอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกโลกันตริกนรกโลกันตริกนรกนี่มืดมิดสนิทไม่เห็นอะไรเลยนานๆจะเห็นกันครั้งหนึ่งด้วยแสงอันเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปุ๊บนี่แสงสว่างส่องไปถึงโลกันตริกนรกพุทธเจ้าบอกทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีเพื่อนสัตว์อยู่ในนรกนี้ด้วยนึกว่าอยู่คนเดียวในที่มืดเนี่ยไปดุม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 ไปเรื่อยๆมืดมิดสนิทแสงไม่สามารถส่องลงในโลกันตริกนรกได้ก็ยกเว้นตอนที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ช่วงปรินิพพานพวกนี้จะเกิดแสงสว่างอันใหญ่หลวงนรกชื่อปหาสารนรกชื่อสรชิตมหารุวะมหาปริลาหะนี่นรกทั้งหมดเป็นอย่างนี้อายุนรกนี่พุทธเจ้าตรัสตรงนี้ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา20คาลีเมื่อล่วงไปทุกแสนปีบุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออก1เมล็ดภิกขุทั้งหลายเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา20คาลีนั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยลำดับนี้ยังเร็วเสียกว่า1ส่วนอัพพุทธนรกยังไม่พึงถึงความสิ้นไปหมดไปได้เลยอัพพุทธนรกเป็นนรกที่ตื้นที่สุดนะตื้นที่สุดแล้วอายุยังนานขนาดนี้ลึกลงไปเป็นนิรัพพุทธนรกก็คือ20เท่า20อัพพุทธนรกเป็น1นิรัพพุทธนรก20นิรัพพุทธนรกเป็น1อัพพะนรก20อัพพะนรกเป็น1อาหะนรก20อาหะนรกเป็น1อัตตะนรกนะไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดท้ายคือปฐุมนรกนี่พวกที่ไปสาปแช่งพระสารีบุตรเนี่ยไปเกิดในปฐุมนรกเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยนะกับพระสารีบุตรก็ภิกขุรูปนั้นก็ไม่ฟังพระศาสดายักษ์อีกตัวหนึ่งเดินกันมาสองตัวเจอพระสารีบุตรนั่งสมาธิอยู่ก็ยักษ์ตัวหนึ่งก็บอกอ่ะภิกขุรูปนี้หัวใสดีปันโกนพึ่งปงผมพอดีก็เลยบอกเดี๋ยวเอากระบองฟาดซะหน่อยอีกตัวหนึ่งก็บอกอย่าไปยุ่งเลยสิทธิ์ของตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากไอ้ยักษ์ตัวนี้ก็บอกไม่มีอะไรหรอกนะก็กระบองฟาดไปเปี้ยงฟาดไปเสร็จเดินไปสักพักหนึ่งตอนละนีสูบไอ้ยักษ์อีกตัวพอฟาดเสร็จก็หนีดีกว่าอยู่ไม่ได้ละก็เลยวิ่งเป็นไปไอ้ตัวที่ฟาดก็เลยโดนตอนละนีสูบโมคคัลลานะนั่งอยู่ข้างๆก็เลยรีบลุกจากสมาธินึกว่าพระสารีบุตรคงจะตายซะละมั้งเนี่ยก็เลยมาปลุกเรียกพระสารีบุตรก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเจ็บศีรษะนิดหน่อยบอกว่าท่านทำอะไรอยู่บอกท่านสมาธิอยู่บอกโอ้ท่านเก่งมากเลยยักษ์เอากระบองตีท่านนี่ถ้าเป็นภูเขาก็แตกทำลายไปแล้วแต่ท่านบอกว่าแค่เจ็บศีรษะนิดหน่อยนะพระสารีบุตรก็กล่าวชมโมคคัลลานะว่าท่านสิเก่งเห็นยักษ์ด้วยผมนี่ไม่เห็นอะไรเลย นะสารีบุตรไม่มียานอย่างรู้อะไร แต่เข้าสมาธิได้ทุกระดับแต่เวลาเข้าสมาธิแล้วใช้ปัญญาตลอดพิจารณาว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปเข้าได้ก็ปล่อยวางปล่อยวางดังนั้นพระสารีบุตรชำนาญการเข้าสมาธิในทุกขั้นจนถึงสัญญาเวทิตอนิโรธนะสมาธิทั้ง9ระดับทุกระดับทำได้หมดอย่างคล่องแคล่วแต่ไม่เพลินไม่มาหมกกับสมาธิก็เลยไม่ได้ใช้อภินิหารจากสมาธิสารีบุตรก็เลย1ไม่ล่วงรู้วาระจิตอะไรของใครเหมือนอย่างพุทธเจ้าบอก
ภาษาลิบุตรก็ชมเชยผู้เจ้าว่าผู้เจ้าแสดงธรรมเก่งที่สุดเลยไม่มีใครเก่งกว่าผู้เจ้าแล้วผู้เจ้าก็เลยบอกทำไมเธอกล้าบรรลือศีลได้ขนาดนี้เธอล่วงรู้วาระจิตของอรหันตสัมมาสัมพุทธะเหรอภาษาลิบุตรก็บอกข้าพระองค์ไม่มีญาณอย่างรู้ในวาระจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่การเป็นไปตามทํานองแห่งธรรมเนี่ยข้าพระองค์ได้ทราบแล้วการที่พระองค์ได้แสดงธรรมมาเนี่ยประเมินได้เลยว่าไม่มีใครแสดงธรรมได้เลิศกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็อุปมาแบบต่างๆนะพุทธเจ้าก็รับรองคำพูดของพระสารีบุตรเนี่ยเราก็ทำเหตุปัจจัยตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเข้าใจผิดในเรื่องภพภูมิอันนี้เป็นอายุของเทวดาที่พุทธเจ้าตรัสไว้1กับ2กับ4กับ500กับเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะได้อานิสงส์เหมือนกับเจริญฌาน1 2 3 4ไปเกิดที่เดียวกันนะไปเกิดที่เดียวกันคือตรงนี้นะกรุณาเมตตากับฌาน1นี่ไปเป็นพรหมกายิกากรุณากับฌาน2ไปเป็นอาภัสสละเจริญมุทิตากับฌาน3ไปเป็นสุภกิณหะเจริญอุเบกขาหรือฌาน4ไปเป็นเวหภละแต่ก็ไปเป็นปุถุชนเว้นแต่ว่าเจริญฌาน1 2 3 4แล้วได้เป็นผู้สดับในธรรมของตถาคตถึงจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกาที่เป็นอริยบุคคลอาภัสสละที่เป็นอริยบุคคลซึ่งจะปรินิพพานในภพนั้นได้แต่ถ้าเจริญฌาน1 2 3 4แล้วเห็นการเกิดดับจะไปอยู่กลุ่มนี้นี่นี่คือเจริญฌาน1 2 3 4เห็นเกิดดับเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นเกิดดับพวกนี้จะไปเกิดในสุทาวาสนะพวกนี้จะไปเกิดในสุทาวาส4ชั้นแรกอย่างที่บอกนะส่วนอกนิฏฐามาจากพวกละสังโยชน์5ได้เนี่ยดูสิเทวดาแต่ละชั้นมันกระจายตัวกันนะสร้างเหตุปัจจัยแต่ละอันผู้เจ้ารู้หมดเลยเห็นนะแล้วบัญญัติออกมานะนี่ผู้เจ้าไม่ได้ทำเป็นตารางให้นะเรามาแกะเองนะท่านก็พูดไปเรื่อยๆนะพูดไปเราก็ค่อยๆแกะแล้วมาทำเป็นตารางดังนั้นคำพูดพระศาสดาเนี่ยเป็นระบบมากเลยนะเป็นตรรกะเป็นพระองค์เรียกว่าเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำโยมศึกษาแล้วโยมสามารถผูกตรรกะได้หมดเลยโยงใหญ่นี่คือคำพูดที่เป็นระบบมากการพูดแต่ละครั้งพูดทีเดียวครั้งเดียวไม่เคยต้องมาปรับคำพูดใหม่เป็นอากาลิโกใช้ไปได้ตลอดการนี่คือความเลิศของสมณะชื่อโคตมะนี่อาจารย์อาตมาสมณะชื่อโคตมะจริงๆก็เป็นอาจารย์ของภิกขุทุกรูปที่ภิกขุทุกรูปต้องบอกว่าท่านนี้คือบิดาของเราเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของท่านพุทธเจ้าจึงให้ภิกขุเรียกตนเองว่าสมณะสักยะปุตติยะสมณะคือนักบวชสักยะก็คือตระกูลของพุทธเจ้าปุตติยะก็คือบุตรเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลเข้าใจไหมตัดในพระสูตรที่บอกกวาเศรษฐกภารัฐวาชะว่าพวกเธอแลเนี่ยมีชาติต่างกันมีโคตรต่างกันมีตระกูลต่างกันเข้ามาบวชออกจากเรือนมาบวชแล้วเนี่ยเมื่อพวกท่านถูกถามว่าพวกท่านเป็นใครท่านจะตอบเขาว่ายังไงให้ตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะนี่คือชื่อของเราเข้าใจไหมเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลมีอันหนึ่งพวกพรหมกายิกาเกิดมาจากหลายเหตุพรหมกายิกาที่โยมทราบแล้วว่าเจริญฌานหนึ่งเจริญเมตตาแล้วได้เป็นพรหมกายิกาอีกหนึ่งเหตุปัจจัยคือการให้ทานและวางจิตถูกต้องการให้ทานที่วางจิตไปเป็นพรหมกายิกาคืออะไรไปไล่ดูตั้งแต่การวางจิตที่ทำให้ได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ทุกครั้งที่โยมให้ทาน
ถ้าโยมหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้รับไปเลยจาตุมหาราชิกะเตี้ยสุดนะแต่ถ้าโยมไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้องค์บอกสารีบุตรเขาคิดแค่ว่าให้ทานเป็นการดีพรุ่งนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงถ้าโยมไม่หวังผลในทานแล้วก็ไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีแต่คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาโยมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามานะถ้าโยมไม่คิดทั้งหมดเลย ไม่เอาทั้งหมดแต่คิดว่าสมณะไม่หุงหากินได้สมณะไม่หุงหากินแต่เราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าไปเกิดในชั้นดุสิตคิดคล้ายๆกันว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแต่เป็นการเชื่อตามพวกฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนไปเกิดนิมมานรดีไม่คิดทุกแบบเลยแต่คิดว่าให้ไปเถอะได้ความปิติใจปลื้มใจสมนัสใจพุทธเจ้าบอกสารีบุตรเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตติสูงที่สุดในเทวดาชั้นกามภพแต่ทั้งหมดที่โยมวางจิตทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้นหลังจากตายจากเทวดาแล้วก็ต้องเป็นอาคามีคือเป็นผู้ที่ต้องกลับมาอาคามีแปลว่าเป็นผู้ที่ต้องกลับมาสู่สังสารวัฏทั้งหมดนี้หลังจากตายแล้วก็คือไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดชานและเปรตวิสัยพระองค์จึงบอกว่าการวางจิตทั้งหมดนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ดังนั้นถ้าโยมต้องการได้อานิสงส์ใหญ่ด้วยมีการวางจิตแบบเดียวที่จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังคือการให้ทานแล้ววางจิตยังไงให้วางจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตจะไปเกิดตรงนี้และหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาบาลีใช้คำว่าเป็นอนาคามีนะก็คือสามารถปรินิพพานในภพนั้นได้ ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตนั้นเป็นอย่างไรตรงไปขยายความในอีกพระสูตรหนึ่งคือการวางจิตละความตระหนี่จำไว้ดีๆแบบเดียวการวางจิตละความตระหนี่ในการให้ทานทุกครั้งจะทำให้ได้ผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ได้สองอย่างผลใหญ่คือไปเกิดเป็นพรหมกายิกาอานิสงส์ใหญ่คือหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไปเกิดในเทวโลกอีกครั้งแล้วก็ปรินิพพานในภพนั้นได้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภพภูมินะการไปสู่ภพต่างๆนะอันนี้เราจะเห็นว่าพระศาสดารู้จักหมดไม่มีพวกไปอยู่ในศาลพระพรหมพระภูมิเล็กๆที่เราไปตั้งตามบ้านอย่างนี้ไม่มีโยมเป็นเทวดาเนี่ยข้อได้อะไรสุขทิพย์วรรณทิพย์อายุทิพย์ใครจะมานั่งอยู่ในศาลเจ้าเล็กๆคับแคบแอร์ก็ไม่มีเล็กก็เล็กถ้าโยมไปเป็นเทวดาแล้วโยมต้องไปนั่งอยู่ในนั้นโยมจะเอาไหมถามตัวเองไม่เอาแล้วใครมันจะมาอยู่ในนั้นน่ะแล้วเราก็ไปนั่งอุปโลกเดชว่ามันมีเทวดามาอยู่ไหว้มันเช้าไหว้มันเย็นอันนี้เราต้องแยกเรื่องข้อมูลดีๆนะว่าเป็นข้อมูลจากการคิดติตึกปรุงแต่งเอาเองหรือฟังตามๆกันมาหรือว่าจากปากของสัมมาสัมพุทธะเทวดาชั้นดาวดึงดีกว่ามนุษย์ในชมพูทวีปคืออะไรอายุทิพย์สุขทิพย์วรรณทิพย์แต่มนุษย์ดีกว่าเทวดาคืออะไร3อย่างใครจำได้บ้าง1มีสติ2มีความกล้าหาญ3มีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดเทวดาเลยอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบไหมเวลาเทวดาจะตายพุทธเจ้าบอกจะมีอาการ5อย่างผิวพรรณจะเศร้าหมองเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในทิพยอาสน์ของตน
เทวดาเริ่มรู้แล้วว่าเขาจะตายแล้วเทวดาคนอื่นที่เห็นอาการเหี่ยวเฉาของเทวดาพวกนี้ก็จะเข้าไปปลอบโยนด้วยคำว่าขอให้ท่านไปสู่สุคตินะเหมือนเราไปห้อง ICU แล้วก็ไปบอกญาติเราไปที่ชอบที่ชอบนะปลอบใจเขานะเทวดาก็มาปลอบใจเหมือนกันขอให้ท่านไปสู่สุคติขอให้ท่านได้ลาภขอให้ท่านตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้ว เทวดาภิกขุก็เลยถามพระศาสดาว่าอะไรคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดาพระศาสดาบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมแต่มนุษย์อยากไปเกิดเป็นเทวดามันกลับกันนะแสดงเทวดาก็เบื่อนะเทวดาก็เบื่อเราก็มีอาชีพนะไม่รู้เทวดามีอาชีพอ่ะมันทำอะไรวันหนึ่งเสกโน่นเสกนี่ไปมาเสกไป100 ปีเบื่อไหมเบื่อเสกประสาทไปนอนในประสาทนอนไปนอนมาเบื่ออีกละเสกใหม่ทำใหม่โยมมันก็เบื่อที่สุดนะไม่มีอะไรทำแล้วนะจะตายก็ไม่ตายอยู่กันเป็นล้านๆปีนะก็เป็นความทุกข์ของเทวดาอย่างหนึ่งแต่มนุษย์ง่ายอ่ะมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะ100 ปีทำดีๆบรรลุเลยเร็วไหมพระเจ้ามีเปรียบเทียบไว้นะ1 วัน 1 คืนของชั้นเทวดาเท่ากับกี่ปี50 ปี100 ปีในมนุษย์นะเผลอไปอยู่ข้างบนวันหนึ่งอ่ะกลับมาอีกทีเอาแก่จะตายแล้วล่ะนี่เป็นเวลาของมันล้ำเหลื่อมกันอย่างนี้ดังนั้นเทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์การได้ลาภของเทวดาคืออะไรภิกขุก็ถามพระศาสดาพระองค์บอกว่าการได้มามีศรัทธาในคำสอนอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนี่คือส่วนแห่งการได้ลาภข้อที่3เขาบอกว่าขอให้ตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วคืออะไรเทวดาเขาปรารถนาว่าศรัทธาของเขาเนี่ยที่มีต่อคำสอนของศาสดาเนี่ยขอให้ประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีอย่าให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระเจ้าได้ก็เหมือนกับเราทุกวันนี้ทุกคนอาจจะเพิ่งตายจากเทวดาลงมาตอนนี้ได้มาสุคติแล้วได้มาเป็นมนุษย์ศรัทธาพระเจ้าหรือยังถ้าศรัทธาคำสอนพระเจ้าโยมเริ่มได้ลาภดังนั้นโยมได้2 ข้อแล้วนะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ลาภวันนี้มาเจอพุทธวจนะนี้ได้ลาภแล้ววันนี้ได้ลาภข้อที่3ลาภของโยมตั้งมั่นด้วยดีหรือไม่สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาโยมออกไปจากพระเจ้าได้ไหมข้อที่3นี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะถ้าไม่ได้นี่โสดาบันก็ไม่ได้นะเพราะแสดงว่ายังลังเลในพระศาสดาต้อง 100% เลยก็บอกเหตุปัจจัยเอาไว้เผื่อใครจะไปสร้างความ 100% ในจิตในใจตนเองเย็นนี้กลับไปเอาแล้วว่าฟันธงนะเลิกนะโละทุกอย่างนะมุ่งหวังโสดาบันก่อนเลยอันดับแรกนะประโยชน์ของโสดาบันคือไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกต่อไปเลยดังนั้นพบต่ำกว่ามนุษย์ไม่ใช่ฐานะของโสดาบันแล้วต่ำกว่ามนุษย์ลงมาเนี่ยเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกนี่โสดาบันไม่มาเกิดแล้วโสดาบันจะวนเฉพาะมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นอย่างมากไม่เกิน7 คราวไม่มีภพที่8ของโสดาบันนะเป็นอย่างนี้โสดาบันจะมี3 พวกโสดาบันเนี่ยน่าสนใจมากเลยพวก7 ชาติเนี่ยเป็นเทเวจามนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างตัวนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สนใจอีก2 พวกเนี่ยโกลังโกละกับเอกพีชีนะตัวเอกพีชีเนี่ยเป็นโสดาบันที่แบบประเภทเข้มข้นกลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวโยมได้โสดาบันเอกพีชีคราวนี้โยมกลับมาเกิดอีกทีคือมนุษย์อีกคราวเดียวแล้วโยมปรินิพพานคุ้มไหมคุ้มนะน่าสนมากเลย
เป็นอริบุคคลที่น่าสนใจมากอ่ะถ้ายมไปเป็นสกทาคามีเนี่ยไปสู่เทวโลกครั้งเดียวเป็นล้านล้านปีเลยเป็นกับเลยยมปรินิพพานก็จริงแต่อีกนานยมไปอยู่สุทธาวาสก็นานเป็นอนาคามีก็นานนะนานมากดังนั้นอริบุคคลที่สั้นที่สุดที่ต่ำกว่าอรหันต์นะอรหันต์นิพพวนิพพานละไม่ต้องนับละเป็นอเสขะไม่ต้องศึกษาต่ำกว่าอรหันต์ลงมาเนี่ยน่าสนใจที่สุดคือโสดาบันและโสดาบันขอให้ตีกรอบมาที่เอกพีชีกับโกลังโกละโกลังโกละเนี่ยพระองค์บอกว่ากลับมาสู่สกุล 2-3 คราวสกุลคือตระกูลของมนุษย์โยมจะได้กลับมาสู่ตระกูลของมนุษย์อีก 2-3 ครั้งโยมเป็นโสดาบันโกลังโกละชาตินี้โยมกลับมาสู่ตระกูลมนุษย์อีก 2-3 ครั้งตีซะ3ครั้งอย่างสูง3ครั้งโยมตายครั้งนี้โยมก็ได้วนเป็นมนุษย์อีกโยมก็ยังอยู่ในมนุษย์อายุ100ปีถูกต้องไหมนับไป100ตายไป100โยมว่าโยมยังอยู่ในยุคมนุษย์อายุ100ปีไหมน่าจะยังอยู่นะโยมก็เจอ200เจอ300 3 generation โยมได้เป็นอรหันต์คุ้มไหมก็คุ้มนะคือเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานความเป็นโสดาบันเนี่ยเที่ยงแท้ขนาดไหนผู้เจ้าประกันไว้ว่ามหาภูตธาตุ4คือดินน้ำไฟลมเนี่ยยังมีความแปรปรวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันนั้นไม่มีความแปรปรวนเที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นโสดาบันเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมโสดาบันเสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมไม่ใช่โสดาบันโสดาบันไม่อาจทำอนันตริยกรรมโสดาบันควรละอะไรได้ควรทำอะไรได้โยมบอกโอ้โหดิฉันเนี่ยอุโบสถ8ประการนะไม่แต่งหน้าทาปากปะแป้งก็ไม่เอาทัดทรงเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทามาลาก็ไม่เอาแต่โยมออกจากบ้านก็ไหว้พระพรหมไหว้พระภูมิไหว้ศาลเจ้าไหว้ไปหมดเลยตกเย็นไปดูหมอวันนี้ถือศีล8แล้วจะโชคดีไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่โสดาบันนะโยมถือศีล8ให้ตายก็ไม่ได้โสดาบันนะดังนั้นละเรื่องที่ควรละอีกคนหนึ่งแต่งหน้าทาปากดูหนังฟังเพลงแต่ศีล5บริบูรณ์แต่ไม่เอาเลยวัตโกตุลมงคลมงคลภายนอกสำนักพราหมณ์เราอื่นไม่เด็ดขาดวางหมดนะมั่นคงในพุทธเจ้าอย่างเดียวนิโสดาบันเห็นนะละเรื่องที่ควรละอะไรที่โยมควรละอะไรที่โยมเนี่ยยังไม่ต้องละยังพอได้เพราะนั้นโยมยังทำงานได้อยู่นะยังทำงานทั้งโลกได้สบายๆนะอย่างนี้นั้นเวลาโยมไปพิธีกรรมในบริษัทเขาบอกอ่ะทำไมเธอไม่เข้าพิธีนี้บอกฉันพุทธแท้นี่เลยพุทธแท้เลยนะไม่สนใจอย่างอื่นได้ไหมอันนั้นพุทธไม่แท้นั่นน่ะนั่นใจยังไม่อย่างลงมั่นจิตเหมือนปุยนุ่นพระเจ้าบอกเหมือนปุยนุ่นนะใครสะกิดทางซ้ายก็ไปซ้ายลมพัดไปทางขวาก็ปลิวขวาเวลาจะทำบุญบริษัทครับเอาไงดีว่าเชิญมันมาหมดเลยเจ้าเจออะไรมาเอามาเรียบเลยนี่ไม่ใช่ละนะ นั้นโสดาบันจะมั่นคงละการที่สมณะเข้าบ้านได้อานิสงส์อะไรพระเจ้าบอกมีอานิสงส์5ประการ1การทำจิตให้เลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์อันที่2การลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงบางที่สมณะเข้าบ้านไม่ลุกลับไม่กราบไหว้ไม่ให้อาสนะพระก็ยืนเก้ๆกังๆกูจะนั่งที่ไหนดีวันเนี้ยนะไม่เชื้อเชิญก็ยืนเฉยๆนะย่อมไปอ่านในภพภูมิการลุกลับการกราบไหว้การให้อาสนะการแบ่งปันของให้ตามสามารถตามกำลังการเข้าไปฟังธรรมการเข้าไปนั่งใกล้การเข้าไปเงี่ยโสดทุกขั้นตอนเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาชั้นดีชั้นเลวชั้นปราณีตไปตามลำดับทั้งหมดเลยเป็นความละเอียดของจิตทั้งหมดนะมีหมู่เทวดาหลายหมู่มากล่าวกับพระเจ้าสมัยก่อนเขาเกิดเป็นมนุษย์สมณะเข้าบ้านนะเขาไม่ลุกลับไม่กราบไหว้ไม่ให้อาสนะนะ
บางพวกก็มาบอกว่าเขาลุกลับแต่เขาไม่กราบไหว้เขาไม่ให้อาสนะบางพวกก็ลุกลับกราบไหว้แต่ไม่ให้อาสนะบางพวกลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะแต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกำลังบางพวกแบ่งปันของให้ตามสามารถตามกำลังแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้นะบางพวกเข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่เงี่ยโสดลงบางพวกเงี่ยโสดลงแต่ไม่ฟังซึ่งธรรมบางพวกฟังธรรมแต่ไม่ทรงจำธรรมนั้นไว้บางพวกทรงจำแล้วแต่ไม่เอาธรรมไปใคร่ควรเพ่งพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมเห็นนะโอ้มันเป็นขั้นไปหมดเลยนะเนี่ยโยมไปลองดูว่าเรามีครบไหม ดังนั้นเมื่อสมณะเข้าบ้านโยมจะได้อานิสงส์ตามนี้นะการทำจิตเริ่มใสเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์การลุกลับกราบไหว้นะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการกำจัดความตระหนี่ยันเป็นมลทินเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่การจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่การได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นี่คืออานิสงส์5ประการของการที่สมณะเข้าบ้านพอแล้วไม่มีพิธีอย่างอื่นขันน้ำมนต์เทียนเทินสายศีลอะไรตะละปงตะละปาดอะไรพวกนี้ไม่มีโยมไม่ต้องเตรียมนะถ้าโยมเตรียมไปนะมาไม่ได้ใช้นะเอาเก็บไปได้เพราะใช้ไม่เป็น